ท่านผู้ชมครับโรงแรมแห่งหนึ่งประสบปัญหามากมายในการขจัดของเสียจนในที่สุดค้นพบว่าการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าคือทางออกของปัญหาทั้งหมดจึงได้ผันตัวเปลี่ยนโรงแรมกลายเป็นโรงเรียนด้านพลังงานทดแทนและกระจายความรู้ให้กับชุมชนรอบข้างคุณชุจะลงไปพิสูจน์เรื่องนี้ครับคุณอู๋ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยอ๋อเรามาดูเรื่องจักรยานลักพลังงานน้องเขากำลังซ่อมแซมแมนเทนแนนซ์อยู่เพราะว่าเราใช้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีพื้นที่อนุรักษ์พลังงานที่กว้างขนาดนี้อยู่ใจกลางเมืองเลยเพราะว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะคะเป็นธุรกิจที่ใช้พลังงานเยอะมากเราก็จะมีการใช้น้ำค่อนข้างมากนะคะเราก็เลยนำเอาน้ำส่วนหนึ่งที่ได้ใช้แล้วผ่านการบำบัดทางธรรมชาตินำกลับไปใช้ในการปลูกพืชภายในโรงแรมต่อไปค่ะในกิจกรรมหนึ่งก็คือมีจักรยานรักพลังงานนะคะนอกเหนือจากการที่พนักงานได้ออกกำลังกายแล้วยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าในการนำส่งน้ำไปสู่ในส่วนของการปลูกพืชต่อไปได้ด้วยเดิมทีนี่เรามีปัญหาในการกำจัดของเสียหรือว่าของเหลือทิ้งนี่มันมีปัญหายังไงคะจากเดิมเนี่ยเรามีปัญหาในส่วนของเรื่องเศษอาหารตามห้องครัวนะคะค่ะเราก็ได้มีการทำโครงการไบโอแก๊สขึ้นมานำเศษอาหารที่เหลือใช้นำมาผลิตเป็นไบโอแก๊สนะคะแก๊สจะถูกนำส่งเข้าไปที่ครัวพนักงานแล้วก็ครัวของห้องอาหารต่างๆเรามีการใช้โซลาร์ฮีทค่ะพลังงานแสงอาทิตย์มีความร้อนทำให้มีน้ำร้อนใช้ในการอาบน้ำของห้องพักลูกค้าทุกส่วนในส่วนของน้ำมันที่เหลือใช้จากการปรุงเราจะแยกส่วนแล้วนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซลใช้ในส่วนของรถขนขยะภายในอาคารเท่านั้นเศษสบู่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเคยเป็นปัญหาในอดีตนะคะเพราะว่าลูกค้าจะใช้สบู่แค่หนึ่งครั้งจากเดิมที่เราต้องมีการจำหน่ายแจกด้วยก็ยังคงเหลือเราก็เลยแปลงจากสบู่ก้อนให้กลายเป็นสบู่เหลวไว้สำหรับล้างมือเท่านั้นนะคะสมัยก่อนนี่เราเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดมันเยอะไหมคะถ้าเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือการใช้เทคโนโลยีนะคะที่เราสามารถที่จะเช็คการใช้พลังงานในขณะปัจจุบันได้คุณอู๊ดคะเนี้ยเหรอคะคือซอฟต์แวร์ที่คุณอู๊ดเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ใช่ค่ะเป็นซอฟต์แวร์ที่เราสามารถจะให้พนักงานทุกส่วนเนี่ยสามารถรู้ว่าการใช้พลังงานณปัจจุบันเนี่ยขนาดไหนนะคะก็ณขนาดนี้นะคะทางโรงแรมเจ้าพระยาปาร์คเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าไปทั้งหมด716กิโลวัตต์นะคะจากที่ในหน้าจอนะคะในค่าการใช้พลังงานสูงสุดของเดือนเมษายนนี้นะคะก็จะเป็น 1,411 กิโลวัตต์นะคะนั่นมีความหมายว่าการใช้พลังงานณปัจจุบันยังอยู่ภายใต้การใช้พลังงานที่ประหยัดอยู่นะคะอ๋อแล้วถ้าเกิดมันมาถึงจุดสูงสุดเราจะมีการส่งข้อมูลไปทางไลน์รักพลังงานของพนักงานทุกคนให้ช่วยกันดูอุปกรณ์การใช้พลังงานในแต่ละแผนกเพื่อทำให้พลังงานเราลดลงอยู่ในเกณฑ์ทุกทราบมาว่าได้รางวัลด้วยใช่ค่ะทางโรงแรมเจ้าพระยาปาร์คได้รางวัลอาคารประหยัดพลังงานดีเลิศนะคะปี2560พลังงานทดแทนที่เรานำมาใช้ในจุดต่างๆเนี่ยมันลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงแรมปีนึงนี่คิดเป็นเงินได้ประมาณเท่าไหร่คะก็หลายแสนบาทนะคะแต่ในส่วนของการลดขยะการปรับเปลี่ยนต่างๆถือว่าเป็นสิ่งที่สูงค่ามากกว่าจากที่เคยประสบกับปัญหาการกำจัดของเหลือทิ้งในที่สุดทีมงานโรงแรมเจ้าพระยาปาร์คก็ค้นพบว่าการนำของเหลือทิ้งมาแปรเปลี่ยนอย่างรู้ค่าพลังงานคือทางออกที่ดีที่สุดและที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ดูงานแปลงสภาพจากโรงแรมให้เป็นแหล่งความรู้ทางด้านพลังงานทดแทนสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและก็ชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ